ปัญญาปันสุขก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของน้องก้าวซึ่งจากนี้ก็จะเป็น9ล้านแล้วนะจะมีเงินล้านมาให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสิ่งที่หนูได้ทําโชว์ท่านผู้ชมไปนะฮะว่าใน1กระถางเนี้ยนะก็จะได้ใส่สิ่งต่างๆมาจนเป็นกระทั่ง1ต้นที่หนูได้อุตส่าห์เพาะชําขึ้นมาต่างๆเหล่านี้หนูทวนให้ดูอีกทีซิว่าใส่อะไรนะใส่มะพร้าวทับก่อนครับมะพร้าวเข้าไปอยู่ข้างใต้นี้ตามด้วยดินที่ป้อมมาต้องไว้แล้วครับอ๋อดินภูเขาไฟดินอะไรต่างๆเหล่านี้ผสมก็ใส่เข้าไปก็ใส่ครับใส่ต้นไม้เข้าไปครับต้นไม้ก็เป็นตัวนี้เนาะครับอ๋อแล้วก็โรยทรายครับปุ๋ยอ่ะปุ๋ยจะใส่ตอนไหนล่ะปุ๋ยตอนใส่ตอนใส่ดินครับอ๋อก็จะใส่ดินก็จะมี4อย่างนี้นะบวกต้นนี้นะให้เป็นอย่างงี้ตะกี้ในต้นนี้เราทําไปคุยไปด้วยนะต้อง2นาทีเนี่ยใช่มั้ยทํา4นี้ให้หมดเลยแบบเดียวกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คุยน่าอาจจะเหลือสัก6นาทีถ้าครึ่งนึงก็เหลือสัก2นาที3นาทีใช่มั้ยทํา4อันนี้แหละชีวิตถ้าหากว่าพลิกจากการที่เราไปทําสิ่งต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเลิกใช่มั้ยแล้วกลับมาทําต้นไม้อย่างนี้ได้แสดงว่าต้องเป็นเด็กมหัศจรรย์มันต้องพลิกชีวิตมากๆ4นาทีใช่มั้ยมันก็เยอะไป3ก็เยอะไป2นาทีเยอะมั้ยก็เยอะนี่พยักหน้าว่าเยอะแปลว่า4กระถางนี้นาทีเดียวพอโชว์เลยลูกไหวมั้ยไปฮะอ้าวคุณแม่ส่งกําลังใจก่อนคุณแม่ว่ายากมั้ยครับยากให้พรเยอะๆให้ทําได้เลยครับลูกก้าวแม่เชื่อนะว่าลูกทําได้ครับเพราะที่ผ่านมาลูกก็ทําได้ในสิ่งที่แม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้กําลังใจดีๆจากคุณแม่แบบนี้ต้องทําภารกิจให้ได้นั่นแหละครับแต่1นาทีต้องใส่ต้นตะบองเพชรให้ครบทั้ง4กระถางแม่ถือว่ายากเลยทีเดียวแหละครับที่สําคัญเนี่ยต้องทําให้ครบทั้ง4ขั้นตอนอีกด้วยถ้าอย่างนั้นครับเรามาเอาใจช่วยน้องก้าวเด็กยอดกตัญญูคนนี้กันดีกว่าครับนี่นาทีเดียวนะฮะมันจุดสะดุดอะไรไม่ได้เลยนะคุณแม่พร้อมนะครับตั้งสมาธินะครับไปเลยลูกไปแล้วครับมะพร้าวต่างๆดินต่างๆนะฮะโอ้โหนี่ปาดอย่างเดียวอยู่เลยครับแล้วก็จิ้มลงไปนี่คือระดับที่ทำมาอ้าวปุ๋ยอย่าลืมนะลูกปุ๋ยโอ้โหเนี่ยมันลืมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมใส่นะฮะแล้วก็ปิดครับครบทุกอย่างจัดให้เรียบร้อยจัดให้สวยครับเอาวางไปเลยเอาไปต่อครับอันที่สองครับใส่มะพร้าวอันนี้ดินต่างๆผสมนี่เตรียมมาเองนะปาดนะครับใส่ปุ๋ยครับอันนี้ไม่ลืมนะครับทุกอย่างนี้นะทำมาตั้งแต่8ขวบโอ้โห30วิไม่พอแล้วนะฮะเร็วครับต้องเร่งครับต้องเร่งครับต้องเร่งฮะเวลามันกินเข้ามาข้างหลังแล้วครับไปเลยครับไปเลยเอาไปอีก2อันนะฮะโอ้โหเอาหยิบผิดแล้วนะเนี่ยแม่ยิ่งรีบก็ยิ่งร้นเลยครับหยิบผิดหยิบถูกซะแล้วอีก30วินาทีที่เหลือน้องก้าวจะทำทันไหมล่ะครับเนี่ยไปดินก่อนแล้วนะฮะเอาปาดเลยครับต้องเร่งแล้วนะฮะใส่ปุ๋ยครับต้องเร่งครับดีขึ้นแล้วฮะดีขึ้นครับเอามาใส่ดีๆครับลุ้นแล้วครับเร็วๆๆอีกอันเดียวโอ๊ยดินไปแล้วดินไปแล้วเดี๋ยวไม่หยิบผิดหยิบถูกแล้วฮะเร็วลูกเร็วลูกมาอีกสุดท้ายแล้วเร็วใส่ครับใส่ครับสุดท้ายแล้วยังไงนะใส่ดินครับรออย่างเดียวครับมาปั๊บตั้งใส่เลยคอสสวยๆคอสสวยๆวางตรงดีวางดีๆวางดีๆปั๊บเร็วยังไม่สวยพอครับวางปุ๊บปุ๊บมันได้ไหมหยุดไม่ได้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นลูกจะหยิบผิดหยิบถูกเกิดอะไรขึ้นนะลูกงงเลยนะฮะอันแรกคงพอไหวพอจะใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับพอหนังปุ๋ยมาปุ๊บเอ๊ะจะมาพร้าวก่อนหรือดินก่อนใช่ไหมลูกครับมันสับสนไปหมดแล้วเนาะตื่นเต้นนะครับเออตื่นเต้นนะชีวิตไม่ง่ายนะลูกนะใช่ไหมบางทีเราก็จะไปผิดบางทีต้นไม้ก็ตายหนูก็ลงทุนใหม่คุณแม่เป็นไงบ้างครับแม่เกรงกว่าเข้าอีกใช่ไหมมือก็ผิดถูกเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่ใช่แต่คุมสติดีตลอดเลยนะฮะมีเวลานาทีเดียวใช้ไปเกือบเลยนะ59วินาทีทำได้กอดนะนี่นะสุดที่รักของลูกคนนี้ครับคือคุณพ่อคุณแม่เป็นไงคุณแม่เด็กคนนี้นะเขามุ่งมั่นแล้วก็ทําสําเร็จมากเลยพลังที่หนูใช้อยู่ตลอดเวลาในหัวใจหนูคือเรื่องอะไรที่ทําให้หนูได้ทําสําเร็จทําเรื่องต่างๆที่หนูคิดได้คือเรื่องอะไรลูกรักแม่กับป้าอยากทําไม่ได้เนี่ยแค่นี้เองนะแต่มันมีความหมายแล้วมีคุณค่าสูงมากเลยถึงแม้คุณพ่ออาจจะมีเรื่องที่จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ได้รับพลังจากลูกคนนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังใจมากๆหนูลองปิดท้ายอีกทีนึงว่าหนูจะดูแลแม่และพ่อคนนี้ยังไงแค่ไหนลูกรักแม่มากนะเดี๋ยวลูกจะดูแลแม่กับป๋าให้ถึงที่สุดเลยนะ
แม่ก็รักลูกนะเหตุเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมให้กำลังใจกันไปมาแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้มูลนิธิเวิร์คพอยต์นะฮะปันสุขให้ประมาณ 100,000 ด้วยความยินดีนะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ร่วมกันสนับสนุนแปลเปลี่ยนของต่างๆเหล่านี้นะฮะมาให้กับทุกๆครอบครัวอย่างนี้ทุกวันพลังของท่านผู้ชมนี่แรงมากเยอะมากเป็นกำลังใจได้มากๆเลยนะแล้วก็เชื่อว่าพลังนี้ก็จะมาเป็นกำลังใจให้หนูโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงนะคุณแม่นะจะมีคนมาแนะนำจะมาอุดหนุนเยอะเลยคุณแม่จะต้องทำเยอะเลยนะจะเหนื่อยเป็นอะไรไหมล่ะคุณแม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรแม่มีความสุขใช่ใช่สองคนจะต้องเหนื่อยนะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะทุกวันอย่างนี้นะปัญญาบรรจุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งกำลังใจนะให้คุณแม่ให้หนูด้วยให้ป้าป้าหนูด้วยนะ